อาจารย์มีหลวงปู่สังวานเกมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญพระครูปรัตภัยรินทร์สิริวัฒโนพระมหาเถรานุเถระพระเถระทุกรูปทุกองค์ด้วยความเคารพอย่างสูงขอเจริญธรรมญาติโยมทั้งหลายนะนั่งสบายๆนะโยมเนาะเอามือลงนั่งสมาธิฟังธรรมนะโยมเนาะสำคัญนะโยมสำความสำคัญให้กับชีวิตเราในวันนี้วันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นวันสำคัญวันพระวันธรรมสวนะก็คือวันฟังธรรมนะเราก็มาฟังธรรมทั้งญาติโยมที่อยู่ทางบ้านด้วยก็จะเทศรวมๆไปเนาะตั้งแต่ฐานการให้ศีลการรักษาภาวนาการปฏิบัติก็เทศไปเรื่อยๆฐานการให้แล้วก็ให้กันมานานแล้วนะแต่บางทีเราก็ไม่รู้นะให้ยังไงจะดีมันมีใครบอกเราไม่รู้หรอกว่าให้ยังไงดีให้ทานก็ว่างรวยกันนะคนใจจะเป็นยังไงใช่ไหมโยมรักษาสิ่งก็วางสวยนะเจริญสมาธิภาวนาวางเป็นคนมีปัญญาเออมันก็ถูกอยู่หรอกทานให้แล้วเป็นผู้รวยแต่อย่าไปว่างอย่างนั้นให้เนี่ยมันได้เหมือนกันแต่ได้ไม่เท่ากันให้มากได้น้อยให้น้อยแต่ได้มากดีไหมโยมให้น้อยได้มากดีนะมากด้วยปัญญามากด้วยศรัทธาความรู้ความเข้าใจอายเพื่ออะไรดีที่สุดเป็นบุญมากที่สุดต้องให้อย่างอริยะโยมให้อย่างพระโสดาบันนะให้ยังไงให้ไปแล้วแกจะด่าฉันแกจะว่าฉันแกจะยังไงกับฉันฉันก็ไม่คิดเอาคืนแล้วให้แล้วให้เลยแล้วให้แล้วดีใจให้แล้วปลื้มใจให้แล้วหมดกิเลสในใจนั่นได้บุญมากโยมให้แล้วให้มันมีตนีให้เพื่อให้หมดตนีนั่นแหละอานิสงส์มากให้น้อยเดียวแหละแต่ได้มากบางคนโอ้โหให้สมากขอให้ถูกหวยเนาะแม่ให้แล้วมีความโลภได้อะไรมันได้โลภไงไอ้ที่ให้ก็ได้ไอ้ที่โลภก็เสียเสียไหมโยมเสียสิลบกดลงพระเจ้าตำหนินะให้แล้วอย่าโลภให้แล้วให้มันหมดไปเห็นไหมนั่นแหละให้อย่างอริยะให้อย่างคนใจสูงให้อย่างเสียสละไอ้ตัวมันนะโอ้ยตัวตนีกินเดียวเนี่ยน่าสงสารจริงๆทะเลาะกันพี่น้องทะเลาะกันดูเหอะตอนตายอะถ้าพ่อแม่มีทรัพย์สมบัติมากเลยโอ้ยพี่น้องมาสู้กันทะเลาะกันไม่ผัดบอดเผาผีตัดใจขาดมิตรกันวันพ่อตายแม่ตายเป็นอย่างนั้นเยอะเลยเยอะมากๆด้วยความไม่พอยากจนเป็นคนเข็นเห็นไหมพอแล้วเป็นเศรษฐีมีความสุขแต่อยู่ที่ไหนก็ตามไม่มีทุกข์โยมอยากแก่สุขต้องแก่จนเป็นคนพอความพอนี่แหละสำคัญมากเลยทำอะไรก็พอให้อะไรอย่าให้เพื่อเอาให้ให้ทำใจให้เราให้สะอาดให้บริสุทธิ์ทำใจให้หมดตนีขี้เหนียวนี่แหละดีที่สุดเป็นให้ที่จิตที่สูงที่สุดแหละนี่แหละให้อย่างอริยะพระอริยเจ้าโสดาบันท่านมาเกิดแล้ว
โน่นเกิดหมดวันเจ็ดชาติเห็นไหมเกิดอีกเจ็ดชาติไม่ได้เอาไอ้สวรรค์ตรงนั้นแล้วสุขตรงนั้นแล้วไม่หวังรวยแล้วให้อย่าไปหวังรวยถ้าจะได้เราได้เองไม่ไปไหนหรอกให้แล้วไม่ไปไหนไม่ต้องกลัวถ้าใดยังเรายังไม่ถึงนิพพานยังไม่ถึงโสดาบันมันก็ได้มันได้มากด้วยยิ่งให้ยิ่งได้ใช่ไหมยิ่งให้ยิ่งได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงสอนให้ไงเป็นบารมีขั้นแรกเลยนะและเป็นขั้นที่สำคัญมากเลยนะถ้าที่เป็นพระเวสสันดรใช่ไหมให้หมดเลยให้ช้างให้อะไรขอยขออะไรให้หมดลูกหญิงลูกชายภรรยาให้หมดเออให้หมดเสียไหมไม่เสียเลยยิ่งให้ยิ่งได้ผลที่สุดที่ให้ไปมันก็ได้กลับมาหมดช้างเขาคืนให้เขามาคืนลูกสาวลูกชายก็ได้ประเทศชาติบ้านเมืองมันก็กลับมาได้หมดอ่ะดีกว่าเก่าอีกถ้ายิงให้ยิงได้น่ะไม่ใช่ยิงให้ยิงเสียยิงให้ยิงได้นี่แหละผู้ให้จึงเป็นที่รักน่าเกลียดไหมไม่น่าเกลียดเลยคนให้ไม่น่าเกลียดคนไม่เข้าใจคนไม่ศรัทธาคนโง่เขลานั่นแหละเขาจึงเกลียดไม่เข้าใจไงผู้ให้ย่อมเป็นที่รักไม่รักคนให้จะรักใครเล่าคนรักคนขโมยมีใครรักบ้างแล้วไม่มีใครรักหรอกเพราะมันรักมันขโมยมีแต่คนเขาไม่รักเพราะฉะนั้นพวกเราให้เนี่ยอย่าให้เพื่อหวังได้ให้แล้วรู้อานิสงส์การให้เนี่ยมันได้ทุกอย่างนะโยมแม้มดตัวน้อยเนี่ยแต่เราตั้งใจให้เนี่ยมันได้อานิสงส์นะไม่มีอะไรจะให้ก็ให้เถอะจัดตั้งข้างๆบ้านเรานะให้ด้วยใจให้ด้วยใจให้อย่างอริยะไอ้ละท่านให้แล้วโอ้โหท่านมีใจเห็นมันก็สงสารเมตตามันเพราะมันก็เหมือนเราเราก็เคยเป็นเหมือนมันใช่ไหมพระอริยะท่านเป็นอย่างนั้นนะท่านสงสารเหมือนกันท่านก็เคยเป็นมาเป็นมดเป็นปลวกเป็นอะไรเป็นมาทุกกลางแล้วก็เกิดมาแล้วอ่ะพอจะสำเร็จมาสำเร็จเป็นอริยะได้โอ้ยสร้างบารมีมามากมายโยมพวกเราก็อย่าลืมให้ก็ให้อย่างอริยะอย่าให้เพื่อหวังรวยอย่าให้เพื่อหวังอย่างอื่นทั้งหมดให้เพื่อให้ใจของเรานี่หมดตนีขี้เหนียวนี่แหละตัวร้ายตัวสำคัญไม่ตนีขี้เหนียวอย่างเดียวไม่ทะเลาะใครหรอกนี่แหละตัวเหตุทะเลาะล่ะไอ้ตนีขี้เหนียวเนี่ยห่วงไปหมดบางคนมาวัดห่วงต้นไม้นะแต่เคยนั่งตรงนี้ใครมานั่งไม่ได้นะมันนั่งพิงต้นนี้ฉันโกรธเลยใช้ไม่ได้เลยใช่ไหมใช้ไม่ได้เลยนั่นแสดงว่าตนีความตนีเนี่ยเราต้องเข้าใจให้ต้องให้ได้ให้อย่าให้เสียให้อย่าหวังลาภอย่าหวังโชคโวยให้โลภที่ให้ก็ให้ที่โลภก็โลภต้องได้ต้องเสียได้น้อยจะเสียมากนะนี่ศีลการรักษาก็ต้องนึกถึงศีลอยู่ด้วยโยมศีลนี่โอ้สำคัญมากเลยนะทำยังไงล่ะจะทำให้ศีลเป็นอริยะขึ้นมาได้ศีลอริยะเป็นยังไง
เป็นสิ้นเมตตาไงโยมไม่ฆ่าเพราะเมตตานะพระยาเจ้าท่านให้อย่างนั้นให้ความเมตตาอย่างนั้นไม่ฆ่าเพราะเมตตาสัตว์นี่ไม่รักเพราะสงสารของเขาของเราของใครๆก็ห่วงของใครๆก็รักนั่นแหละเห็นไม่ผิดตู้เขาเมียใครก็เห็นใจใจเขาใจเราเหมือนกันหมดเลยถ้าเรามีอะไรเราก็รักของเราไม่ใครมาร่วงเกินไม่ย้ายใครมาร่วงเกินโอ้ร่วงเกินแล้วเป็นไงเสียใจฆ่าตัวตายก็มีทำร้ายตัวเองสารพัดสารพันโอ้ยทุกข์จริงๆแล้วบาปมากนะโยมถ้าไปกอเมเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ชายหรอกโยมพ้นจากบาปอันนั้นแล้วก็จะต้องมาเป็นผู้หญิงแม่มีกรรมนะเพียงจะมีกรรมกรรมมากของผู้ชายต้องมีลูกต้องมีประจำเดือนลำบากไหมลำบากเลยปวดท้องทุกเดือนเลยบางคนก็ปวดท้องทุกเดือนเลยโอ้ตัวปวดท้องลำบากทุกเดือนเลยโอ้ลำบากหมดแล้วก็บาลำบากอีกร่างกายไม่ดีอีกเนี่ยไม่กรรมโยมบุญก็มีกรรมก็มีกรรมคือการกระทำก็บุญกรรมทำทั้งนั้นแหละมาจากการกระทำทั้งหมดแหละเนี่ยรักษาสิ้นเราต้องรักษาให้นึกถึงสิ้นบ่อยๆโยมตื่นเช้าเข้ามาก็ต้องนึกถึงสิ้นกลางวันก็นึกถึงสิ้นนึกถึงไว้จะสวดมนต์จะภาวนาอะไรก็อย่าลืมสิ้นมันจะได้ปิติไงนึกถึงสิ้นบ่อยๆมันจะได้ปิติว่าเรามีสิ้นนะสิ้นแล้วบริสุทธิ์ไหมเนี่ยพอบริสุทธิ์จะชื่นใจเนี่ยตรวจไปเรื่อยๆตรวจไปเรื่อยเย็นก็เหมือนกันเย็นนั้นก็ตรวจสินว่าสินเราดีไหมสินเรายังครบไหมนึกถึงสินไปมันจะปีติใจและมันจะปลื้มใจได้สมาธิจากสินได้นะโยมนะบางคนบรรลุจากสินนี่นะรักษาสินดีรักษาสินบริสุทธิ์เพราะเขามองตัวเองไงเขามองตัวเองอยู่ตลอดเห็นคุณของสินสมาธิก็ทำมันก็ได้มั่งไม่ได้มั่งได้ไปอย่างนั้นแหละแต่สิ่งนี้โหรักษาเป๊ะเลยโอ้โหรักษาเป๊ะเลยนั่นเป็นพระนะบางคนเป็นนะเป็นที่สร้างบารมีมาภาวนาบารมีมันน้อยมาไงแต่รักษาสิ่งมันดีทีทุกชาติมามากมายแล้วเขาเป็นบารมีเนี่ยเป็นบารมีสิ่งก็ทำสมาธิก็ทำสงบบ้างไม่สงบบ้างสงบบ้างไม่สงบบ้างก็ไม่เป็นไรสิ้นดีพอถึงเวลามันมาเองอานิสงส์มันช่วยนึกถึงสิ่งละปลื้มใจใกล้จะตายเนาะตอนใกล้จะตายเนี่ยมันต้องอาศัยเนี่ยเราไม่มีอะไรอาศัยอะไรโยมทานก็ไม่มีเป็นที่พึ่งอาศัยมันต้องที่ระลึกนะเป็นที่พึ่งที่ระลึกนะศีลก็ไม่มีที่อาศัยไม่มีที่พึ่งพระพุทธเจ้านี่สำคัญที่สุดเลยพระธรรมสำคัญที่สุดเลยพระสงฆ์เนี่ยสรณะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต้องเอาเป็นสรณะเป็นที่พึ่งทางใจของเราตลอดเลยเนี่ยสำคัญมากเลยศาสนาที่สำคัญเชื่อแต่ยังสงสัยไม่เป็นไรสงสัยไม่เป็นไรขอให้เชื่อมันมีสงสัยไม่เป็นไรมันเชื่อไปมันก็นึกสงสัยพระเจ้ามีจริงไหมมันยังไม่เห็นนี่อ่ะไม่เป็นไรยังมันเป็นโสดาบันยังไม่เห็นเป็นโสดาบันปุ๊บ 100% เลยเห็นเลย
เห็นพระพุทธเจ้าแล้วหายสงสัยโยมเห็นพระธรรมแล้วไม่หายสงสัยเห็นพระสงฆ์แล้วหายสงสัยมันต้องอย่างนั้นน่ะทำไมปฏิบัติไม่เห็นศีลนี่รักษาให้ดีมันดับกิเลสอย่างหยาบกิเลสอย่างหยาบดับเลยนะโยมรักษาศีลได้เนี่ยเนี่ยอานิสงส์อานิสงส์มากนะรักษาศีลแล้วถ้าโยมสมานึกถึงศีลเช้ากลางวันเย็นเนี่ยจะมีปิติเดี๋ยวจะละอายละอายกิเลสโลภโกรธหลงเนี่ยพอไม่สิ้นแล้วมันโอ้โหกิเลสยังยาบันดับแล้วดับไม่โยมพูดปลดพูดกำยาพูดสอเสียพูดโพเซอมีไหมไม่มีเลยวจีบริสุทธิ์แหละกายก็บริสุทธิ์แหละไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่พูดผิดกรรมเนี่ยก็บริสุทธิ์แหละกายบริสุทธิ์เห็นไหมแค่ศีลห้าเท่านี้แหละบริสุทธิ์บริสุทธิ์อันนี้ไปไหนล่ะเทวดาไปแล้วโยมถือให้มั่น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 ถือศีลให้มั่นโสดาบันก็ศีลห้านี่แหละโยมภาวนาไปถือศีลและภาวนาไปนับถือพระพุทธเจ้าให้มั่นใจมั่นใจในพระพุทธเจ้าอย่าไปกราบไปไหว้ทรงสี่ทุ่มห้าไหว้โน่นไหว้นี่ไหว้ไปนับถือไปโอ้ยดูโน่นดูนี่ดูหมอดูอะไรไม่รู้ขอโน่นขอนี่อย่าไปขอศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาที่คอเห็นไหมพระท่านคอไปแล้วพระไม่คอหรอกคอเป็นนบัตนะจะทำยังไงล่ะถ้าถายอยากจะให้พระต้องถวายโยมจะถวายยังไงล่ะถวายตัวปรานาคุณเจ้าฉันขอถวายปัจจัยสี่ถ้าขาดอะไรก็บอกได้อย่างเงี้ยได้พระสามารถจะขอได้อย่างนี้ขอได้เราก็บอกขอเท่าที่จะมีให้เราก็ให้เท่าที่ให้ได้เนี่ยนะก็บอกท่านอย่างเงี้ยท่านจะขอได้ถ้าไม่งั้นพระไปขอไม่ได้นะเป็นอาบัตินะปรับอาบัติอีกนอกจากพี่น้องพ่อแม่ถ้าพระมีลูกก็ประลูกก็ได้ที่เป็นญาติพี่น้องกับภาวนาโยมนี่ภาวนาได้ภาวนาพระขอภาวนาท่านขาดเรืออะไรก็บอกดีกันได้อย่างเงี้ยก็ถือว่าโอ้โหเป็นบุญมากเลยนะแค่โยมภาวนานี่เป็นบุญท่านจะขอหรือไม่ขอก็เป็นบุญแล้วเนี่ยทานการให้ศีลการรักษาภาวนาโยมกายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์แล้วเห็นไหมเราอยู่ใจทำยังไงใจจะบริสุทธิ์ได้ใจเป็นบุญนะทำอะไรต้องมีใจนะไม่มีใจทำไม่ได้ทานก็ต้องให้ต้องมีใจแต่ใจต้องให้ก่อนรักษาศีลรักษาศีลก็ต้องมีใจไม่ได้ที่ไหนต้องได้ที่ใจตายแล้วใจไม่อยู่ในโลกโลกนี้ใจเราอยู่ไม่ได้นะตายเมื่อไรเราไปเมื่อนั้นแหละไปโลกหน้านุสโลกเทวโลกพรหมโลกนรกเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันไปอย่างเงี้ยดูที่ไหนดูที่ใจนี่ดูที่ใจเราบุญดูที่ใจบาปดูที่ใจทำไมสมาธิจึงเป็นยอดบุญสงบชั่วน้อยเดียวเองตัวช้างสะบัดหูงูแลบลิ้นไก่สะพือปีกเนี่ยถ้าสงบถ้าใจสงบสงบเท่านั้นแหละโยมจะให้ด้วยทาน
ด้วยให้ได้สิ่งของสิ่งต่างๆเนี่ยมากมายเท่าไหร่ก็ไม่เท่ากับทำใจสงบดูที่ใจดูที่ไหนดูที่ใจให้ทานทำไมได้บุญมากมีปีติยังไงเห็นไหมใจมีปีติปลื้มขนาดคิดจะให้โอ้โหปลื้มใจแล้วได้ปีติแล้วนะใจที่มันปลื้มยากนะไม่ใช่ง่ายๆนะคนทำให้ใจปลื้มได้นี่โอ้โหมันเป็นบุญนะนี่แหละทานการให้ให้น้อยจะได้มากเพราะให้ด้วยใจบริสุทธิ์ไงให้ด้วยใจศรัทธาเห็นไหมให้ใจสำคัญรักษาศีลก็รักษาศีลใจที่สำคัญรักษาศีลมันปลื้มได้ปีติได้ทำใจให้สงบได้เนี่ยจึงมีอานิสงส์มากรักษาศีลด้วยเมตตารักษาศีลอย่างพระอริยเจ้าพระโสดารักษาศีลอย่างพระโสดาพระโสดาท่านจิตท่านมีเมตตาไม่มีเมตตาเป็นโสดาไม่ได้หรอกเราจะกราบไหว้ทำไมล่ะเรากราบไหว้พระโสดาอะไรล่ะเพราะท่านมีเมตตาไงโยมพระโสดาท่านมีสมาธิตลอดนะโยมมีสมาธิตลอดสมาธิไม่ดับหรอกอย่างน้อยที่สุดเลยน้อยท่านจะมีความเพียรแล้วไม่มีความเพียรน้อยแหละน้อยที่สุดก็คือไม่มีความเพียรก็ยังมีคันธิกะสมาธิอยู่เนี่ยถ้าตั้งสติหน่อยสมาธิดีหน่อยหรือเจริญธรรมะขึ้นมาเนี่ยอุปจาระมาเลยใจเบาใจสบายโอ้มันเบาสบายเพราะอะไรมันใจเมตตาเมตตามันเกิดมันเกิดในใจเนี่ยแต่สำคัญมากเลยสำคัญสมาธินี่สำคัญนี่จะพูดถึงสมาธิแหละอยู่ตอนนี้พวกเรานี่ก็ต้องทำสมาธิสมาธิต้องทำให้ได้เพราะสมาธิเป็นยอดบุญสงบชั่วช้างสวัสดิ์หูงูแลบลิ้นไก่สะเพอปีกแป๊บเดียวเองโยมเห็นไหมสงบแป๊บเดียวแต่กว่าจะสงบได้มันนานเท่าไรไม่รู้นะนะโยมบางทีก็หลายเดือนนะบางทีก็หลายปีนะบางคนทำทั่วชีวิตก็ไม่สงบสงบเหมือนกันแหละแต่ไม่ถึงชั่วช้างสะบัดหงูแลบลิ้นไก่สะเพอปีกนี่หมายถึงเข้าถึงอัปปนาสมาธิอ่ะนะที่ว่าเนี่ยนั่นแหละเข้าถึงอัปปนาสมาธิชั่วช้างสะบัดหงูแลบลิ้นไก่สะเพอปีกเข้าไปปุ๊บเดียวพอจิตมันถอยออกมาเนี่ยมันโล่งมันเบามันสบายมันเป็นอย่างนั้นโยมแล้วกว่าจะเข้าถึงสมาธิได้กว่าจะนั่งถึงสมาธิได้โอ้นั่งมานานเท่าไหร่อ่ะทำความเพียรมายากลำบากขนาดไหนอ่ะกว่าจะได้ถึงคนที่ได้ง่ายบางคนทำครั้งแรกได้เลยเขาทำมากี่ภพกี่ชาติแล้วอดีตเขาอ่ะอดีตเขาต้องทำมาแล้วอดีตเขาทำมามากมายแล้วเขาจึงได้ง่ายนี่แหละเป็นยอดบุญเห็นว่าสมาธินี่เป็นยอดบุญเราต้องทำให้ได้นะโยมทำให้ได้ทำยังไงทำง่ายๆสมาธินะพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ท่านก็สอนผมขนเล็บฟันหนังนี่แหละร่างกายเรานี่แหละเอาจิตมาอยู่กับกายเรานี่แหละได้บุญถ้าลืมกายไปเป็นบาปถ้าอยู่ที่กายก็ได้บุญเป็นบุญพอลืมกายก็เป็นบาปเป็นยังไงล่ะมันไปเกิดไงพอจิตออกนอกมันไปเกิดเถอะ
เกิดเป็นบาปไหมโยมเกิดต้องแก่เกิดต้องเจ็บเกิดต้องตายมันก็เป็นบาปนะมันเป็นบาปเกิดมันเป็นคนก็ยังมีบาปอยู่ยังไม่หมดบาปกรรมยังไม่เป็นอโหสิกรรมเป็นพระโสดาบันทำไมจึงว่าประกรรมเป็นอโหสิกรรมโยมโสดาบันไม่ใช่ไม่ทำสร้างบาปสร้างกรรมนะเขาทำมาเยอะทำมามากมายเหลือเกินทำมาตั้งแต่อดีตเนี่ยทำมาเท่าไรไม่รู้ยิงนกตกปลามากมายฆ่าสัตว์อะไรมามากมายบุญก็ทำกรรมก็สร้างก็ทำมาอย่างนี้แหละทั้งบาปทั้งบุญทำมาผสมประเสริฐกันมาทุกคนในอย่างนั้นแหละพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันสร้างบารมีนะเกิดเป็นสัตว์ก็มีเกิดเป็นมนุษย์ก็มีเกิดเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็มีเป็นคนธรรมดาก็มีทุกชาติแหละโยมสลับกันไปอย่างนั้นแหละเนี่ยเราเนี่ยมันเกิดกันเยอะเกิดเยอะจริงๆการเกิดเนี่ยโหเกิดมามากมายที่ตายเราทั่วแผ่นดินหมดเอาเข็มจี้ลงตรงไหนก็ไม่ผิดเลยพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตัดไว้ท่านเห็นอย่างนั้นจริงๆไม่ผิดเลยแผ่นดินทั้งแผ่นเนี่ยทั้งแผ่นนะในน้ำก็ไม่มีแผ่นดินนะไม่งั้นน้ำไม่ขังอยู่หรอกแผ่นดินทั้งนั้นทั้งโลกนี่แผ่นดินทั้งนั้นเนี่ยเรานอนตายมาได้ทั้งนั้นเลยดูในน้ำก็ไปเป็นปลาไปตายในน้ำไหมอยู่บนดินนี่ก็เรียกสัตว์เล็กสัตว์น้อยเยอะแยะไหมมากมายไหมตอนตายมามากมายเหลือเกินแล้วโอ้โหเกิดมาตั้งกรรมอะไรก็ไม่รู้โอ้โหเจ้าเจ้ายังนับไม่ถ้วนเลยโอ้โหเยอะจริงๆน่าสงสารจริงๆพิจารณาให้สงสารตัวเองคนเราเกิดตายมามากมายเหลือเกินน่าสงสารตกนรกมามากมายเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานโอ้ยสารพัดเลยเนี่ยเป็นสัตว์มามากมายน่าสงสารเลยนะทำพิจารณาไปใจจะได้มีเมตตามีสงสารแล้วไม่จะเกิดความละอายบาปจิตที่ละอายบาปเป็นโกตบาปนี่แหละเทวธรรมโยมได้เป็นเทวธรรมเทวธรรมอยู่ตรงนี้อยู่ที่ใจเรานี่มันต้องได้ตั้งแต่ก่อนตายนะโยมไอ้ตอนจะตายนั่นแหละตัวสำคัญนะรักษาศีลรักษาไม่ดีนะตอนจะตายนะมันไปอื่นได้นะไปห่วงลูกห่วงหลานห่วงโน้นห่วงนี้มันไปโน้นอีกไม่ได้อีกศีลที่รักษาบุญที่ทำไว้ไม่ใช่ว่าทิ้งนะมันยังมีอยู่แต่มันยังไม่ได้ไปอื่นก่อนเดี๋ยวมันถึงกลับมาได้เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยสำคัญนะสำคัญมากเลยต้องทำไว้มากๆพวกเราเนี่ยศีลรักษาให้มันจริงๆนึกถึงเช้านึกถึงกลางวันนึกถึงตอนเย็นอย่างน้อยภาวนาก็เหมือนกันเลยโยมพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ภาวนาเช้ากลางวันเย็นจะไม่ห่างจากฌานหรอกโยมถ้าภาวนาอย่างนี้ไม่ต้องนานนะท่านบอกไม่ต้องนานแล้วนานยิ่งนานยิ่งดีแต่ท่านขอชั่วรับในมือเดียวเขานั่งสมาธิจุดรัดในมือเดียวออกก็ได้ไม่เป็นไรถือว่าได้แหละกลางวันก็ทำอีกไม่ขาดเช้ากลางวันเย็นเช้ากลางวันเย็นใกล้ฌานโยมนั่นแหละโยมทำฌานแล้วนะเรียกว่าได้ฌานทำไปเถอะตายเมื่อไรก็ไม่ไปนรกโยมสิ้นมีสมาธิมีทำทุกวันเช้ากลางวันเย็นนิดหนึ่งก็ได้แหละโยมเพราะใจเขาเลยไงตั้งไว้ไอ้ความตั้งใจเนี่ยมันเรื่องสำคัญที่สุดเลยต้องตั้งใจเอาไว้ทำอะไรต้องให้ตั้งใจจริงๆเอาจริงทำจริงไม่ใช่ทำละทิ้งๆละทิ้งๆละทิ้งๆมันอานิสงส์น้อยต้องทำบ่อยๆทำด้วยความตั้งใจทำด้วยความสบายใจบางคนทำแล้วไม่สบายใจท
ทำไมล่ะมันตั้งมากเกินไปมันตั้งใจเกินไปมันเอาจริงเกินไปมันเพ่งเกินไปก็ไม่ใช่สมาธินะสมาธินี่มันต้องทำแบบสบายสบายสงบก็ไม่ว่าไม่สงบก็ไม่ว่าทำไปเราไม่ว่าตัวเองหรอกสงบก็ไม่ว่าไม่สงบก็ไม่ว่าแล้วภาวนาเรื่อยๆทำใจสบายๆมันหลับไปบ้างไม่เป็นไรตื่นเอาใหม่มันหลับไปบ้างไม่เป็นไรตื่นเอาใหม่เนี่ยอย่าไปติใครนะอย่าไปติคนนั่งสับคนนั่งหลับนะมันเป็นกรรมเป็นกรรมจริงๆโยมอาตมานี่แหละเจอมาแล้วจะบอกให้เจอมาแล้วกรรมอันเนี้ยเจอมาแล้วไว้เห็นชัดๆเลยไวๆเลยเห็นพระนั่งหลับน้ำลายไหลด้วยนะเราไปว่ารอเขาเราได้สมาธินี่เราไม่นั่งหลับน้ำลายไหลอย่างนี้ไม่เคยเลยโอ้โหไปติเขาตัวเองเป็นเลยโอ้โหไวมากเลยหลับน้ำลายไหลไม่เหมือนเขาด้วยไล่แล้วรู้พอรู้แล้วสู้ขึ้นมาโอ้ยตายเลยเราจริงๆว่าเข้าอย่างเงี้ยทุเรศสูดน้ำลายเข้าปากตัวเองอีกโอ้โหถ้าเขาใครเห็นเราตอนนี้จะอ้วกแตกเราจะนึกโอ้โหกรรมเนาะเราไปติเขาเนี่ยกรรมโอ้โหขอโหสิกรรมเลยหายเขาไม่เป็นอีกไม่เป็นอีกเนี่ยสมาธิเนี่ยทำสยองเขาให้อานิสงส์มากจริงๆอานิสงส์มากจริงๆสมาธิเนี่ยใครสอนไม่เหมือนสมาธิหรอกโยมครูบาอาจารย์สอนก็พักเดียวสมาธินี่มันอยู่กับเราตลอดเราทำสมาธินี่มันมีอยู่ตลอดนะสอนเราอยู่ตลอดเดี๋ยวปัญญามันเกิดมาเองสมาธิวิปัสสนาอยู่ใกล้ๆกันแหละโยมทำสมาธิเดียวก็ได้วิปัสสนาพอติดเข้าถึงอัปปนาสมาธิเนี่ยโอ้มันควรกับการงานมากเลยหรือภาวนาเข้าไปถึงอุปจารสมาธิแต่ว่าอัปปนามันก็ยังไงนะมันก็สงบมันก็เฉยมันก็นิ่งเต็มไม่เหมือนกันบางทีมันเข้ามีวิตกวิจารปิติทุกเอกตาเข้าปุ๊บปั๊บเดียวถึงเลยวิตกวิจารปิติทุกเอกตาปั๊บเดียวเท่ากับรับในมือเดียวไวมากเลยเข้าถึงเลยอย่างนี้อย่างนี้ก็มีบางทีมันค่อยๆสงบไปโอ้สงบไปนานเลยโอ้ใจเบิกบานสงบไปนานทำบ่อยๆเข้านะครับเขามีแต่ความเปิกบานมีแต่ความสว่างสวัยมีแต่ความเบาความสบายปฏิบัติมันได้อย่างนี้นะมันได้อย่างนี้ใหม่ๆก็นั่งสับคบสับงับสับง่วงสับเหงาไปนั่งไปพอนั่งไปนานๆเข้าทำต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆเป็นเดือนเป็นปี2ปี3ปีโอ้ยมันสงบเย็นใหม่ๆมันดูยากเหลือเกินทำไมมันยากอย่างนี้มันยากเหลือเกินสมาธิมันทำยากเหลือเกินมันไม่ค่อยจะได้นั่นแหละนั่งสับนั่งหลับนิวรณ์เครื่องสกัดกั้นจิตไม่บรรลุความดีไอ้ตัวนิวรณ์นี่แหละไอ้กามฉันทะความพอใจไอ้รูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยสำคัญพยาบาทอาฆาตจองเวรโอ้ยิ่งตัวร้ายเลยตรงนี้นะอย่าให้มีพยาบาทอาฆาตกิเลสตัวใหญ่เลยนะยังไม่พ้นนรกนะโยมปฏิบัติอย่าให้มีพยาบาทอาฆาตจองเวรอิจฉาริษยานี่ตื่นตัวร้ายถ้าอิจฉาริษยาเกิดปุ๊บเห็นปั๊บดับเลยเกิดปุ๊บเห็นปั๊บดับเลยพยาบาทเห็นปุ๊บเห็นปั๊บดับเลยนั่นแหละดีแหละ
ใกล้อริยะเลยโยมใกล้แหละใกล้ใกล้ใกล้เห็นปั๊บดับเห็นปั๊บดับเนี่ยความโกรธก็เหมือนกันไม่ใช่โกรธปล่อยให้โกรธ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 อยู่เป็นวันเป็นคืนข้ามวันข้ามคืนไม่ได้โกรธเห็นแล้วต้องอายเห็นโกรธแล้วอายเห็นโกรธแล้วอายรอบอยากได้ของเขาก็อายเห็นแล้วอายเห็นแล้วอายเป็นอะไรเลยโยมเป็นเทวธรรมแล้วเนี่ยเห็นไหมโยมเป็นอย่างล่ะดูตรงนี้แหละโยมเห็นแล้วอาตบาปนี่แหละเป็นเทวธรรมเป็นเทวดาตายเมื่อไรเป็นเทวดามันนะตอนตายอย่าไปนึกถึงบ้านถึงเรือนถึงลูกถึงหลานถึงงานถึงการอย่าไปนึกถึงโลกนี้โลกนี้ไม่ใช่ของเราตายแล้วอะไรไปได้ในโลกนี้นี่มันของเขานะของโลกเขาไม่ใช่ของเราเลยสักนิดเดียวทำไมมากมายเท่าไรก็ไม่ใช่ของเราสักนิดเดียวตายเอาอะไรไปได้เอาอะไรไปไม่ได้เอาอะไรไปไม่ได้เลยจะไปนึกถึงลูกถึงหลานไม่ได้นะโยมเดี๋ยวตายแล้วกลับมาเป็นสัตว์เดรัจฉานที่บ้านอีกนะตายแล้วกลับเป็นสัตว์เดรัจฉานที่บ้านอย่าไปนึกเลยไม่ต้องนึกถึงอะไรทั้งหมดนึกถึงพุทโธไว้นึกถึงลมหายใจไว้นึกถึงตัวเองไว้พุทโธพุทโธนึกถึงศีลได้นึกถึงสมาธิได้นึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ได้นี่ให้นึกอย่างนี้นะนั่นแหละใจเป็นธรรมสุคติเป็นนามธรรมได้โอ้เวลาจะตายนี่มันมีเวทนานะทำยังไงล่ะมีเวทนาก็เอาสมาธินี่แหละไปแก้ช่วยทำไมทำไว้แล้วไม่ได้หรอกโยมไม่ทำไว้ไม่ได้ทำสิ้นไว้ให้ดีสมาธิยังไม่มีก็ทำไว้ทำไว้ทำไว้ตลอดมันไม่เกิดไม่เป็นไรแล้วก็ทำถ้าอยากได้บรรลุทำก็ได้ก็ทำอีกขั้นหนึ่งเจริญสติเห็นกายเราเดินไปไหนก็รู้กายตัวเองอย่าไปสนใจคนอื่นอย่าไประแวงคนอื่นให้ระวังตัวเองไว้ตัวเรานี่แหละระวังให้มากต่อไปใครด่าใครว่าไม่โกรธหรอกรู้ตัวเองไงโกรธเป็นไงโกรธก็เป็นทุกข์ดิโกรธเป็นอะไรเป็นนรกไงนักปฏิบัติเขาควรนรกนะโกรธนั่นเป็นนรกนะโลภจะไปเป็นเปรตนะหลงจะเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ดีเลยโลภกดหลงไม่ดีอ่ะทุกอย่างอ่ะโลภกดหลงเนี่ยตัวใหญ่ๆเนี่ยทำไว้มากๆเลยนะมันไปนรกหมดแหละเราต้องพยายามทำใจของเราไม่โลภไม่โกรธไม่หลงปรุงไว้อย่าไปปรุงมันจิตที่ปรุงนี่แหละโอ้ยมันหลงตรงมันหลงใช่ไหมถ้าไม่หลงอย่าปรุงทำไมล่ะจะคิดทำไมล่ะคิดปรุงนั่นแหละมันหลงคิดปรุงนั่นแหละมันมีปัญญาปรุงสังขารร่างกายนี่แหละให้เป็นวิปัสสนาไม่เกิดปัญญาปรุงสิปรุงสังขารร่างกายของเราเนี่ยดูที่ข้างในเป็นอะไรมองไปข้างในเนี่ยทุกคนเนี่ยถ้าลอกหนังออกอ่ะผู้หญิงผู้ชายก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้มีแต่หนังอ่ะมีแต่ร่างกายข้างในอ่ะเหมือนกันหมดแหละข้างในก็เหมือนกันนะมีแต่สิ่งสกปรกทั้งนั้นร่างกายของเราข้างนอกออกมาข้างในใช่ไหมไม่อาบน้ำวันเดียวแหละไม่ถึงวันหรอกคือออกก็ออกเหม็นแล้วแป๊บเดียวก็เหม็นแล้วเนี่ยเราปรงไว้พยายามปรงไว้วิปัสสนาก็พยายามทำโยมสมาธินี่พยายามทำใหม่ๆก็มันก็คลุกคลักธรรมดาทำไปเถอะมันขี้เกียจมันไม่อยากทำ
หรือก็เอานอนมาอ้างเอานี่มาอ้างก็พยายามอย่าไปเชื่อมันอย่าไปเชื่อใจนั่นแหละเมื่อกี้เลสมันหลอกเราให้หลงเราต้องพยายามดูใจใจนี่มันหลอกตัวเองอยู่ตลอดนะทำให้มันสู้ให้มันฮึดเขาไว้นี่แหละนักปฏิบัติก็จึงต้องเคร่งครัดเพราะจิตมันปรุงนี่แหละจึงได้ปรุงท่านจึงได้ปรุงอยู่ตลอดเนี่ยถ้าอันต้องเป็นอย่างนั้นนะต้องปฏิบัติอย่างนั้นนะต้องปรุงอยู่ตลอดปรุงสังขารร่างกายปรุงหมดใจของเราก็ต้องปรุงมันปรุงมาไหนแล้วก็ปรุงอ๋อปรองร่างกายของเรานี่แหละเหมือนกันหมดทุกคนเกิดมาเหมือนกันหมดต้องกินกินแล้วก็ต้องทายกินแล้วก็ต้องนอนกินไม่ได้นอนไม่หลับมีความสุขไหมไม่มีความสุขหรอกรวยเท่าไรมีอะไรก็ไม่มีความสุขหรอกกินไม่ได้นอนไม่หลับมันจะมีความสุขได้ยังไงเนี่ยกินได้นอนหลับนี่แล้วมีความสุขแล้วเนี่ยสำคัญจะไปเอารวยมากมายจะคิดแต่รวยคิดแต่รวยคิดแต่รวยไม่ใช่ต้องรวยที่สิ้นธรรมนี่รวยที่การปฏิบัติเนี่ยในปัจจุบันนี่แหละเรารู้ตัวเองเรารู้ตัวเองว่าเป็นยังไงเราไม่โลภแล้วไม่อยากได้ของใครแล้วเรารวยแล้วไม่เราไม่ลักใครไม่ขโมยใครไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมีศีลห้าบริสุทธิ์โอ้ยสุดยอดเลยโยมพระพุทธเจ้าสรรเสริญนะศีลห้านี่แหละเป็นโสดาได้ปฏิบัติก็หวังโสดาหวังพ้นทุกข์เพราะอะไรโสดาจึงไปนิพพานได้ต้องเห็นแต่พุทธเจ้านะเพราะโสดาเนี่ยโยมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราไงผู้เห็นธรรมนั่นแหละเห็นตถาคตต้องเห็นถ้าไม่เห็นพระพุทธเจ้ามันไม่หายสงสัยนึกถึงแต่พระพุทธเจ้าเอ๊ะพระพุทธเจ้าเป็นยังไงเนาะรูปร่างยังไงเนาะท่านก็นี่ผ่านมา 2,000 กว่าปีแล้วนึกเมื่อไหร่มันไม่เห็นหรอกโอ้ปฏิบัติไปปฏิบัติมาโอ้เห็นได้เนาะได้ที่ไหนเห็นได้ที่ใจนี่เองโอ้สงบมามากมายไม่เห็นพระพุทธเจ้าไม่หายสงสัยหรอกสงบโอ้สงบมาหลายปีสงบมามากไม่เห็นพระพุทธเจ้าไม่หายสงสัยโอ้เมื่อไรเข้าถึงนิโรธหายเลยเฉยปุ๊บเพ่นเลยใจเฉยคิดก็เฉยเนี่ยนั่นแหละปฏิบัติถ้าถึงตรงนี้ก็ไม่สงสัยแล้วในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่คือปฏิบัติอย่างพระมีธรรมะมันเกิดขึ้นมาทันทีเลยเพียงไม่ว่าเฉยนั้นจะดับไปแต่เฉยน้อยน้อยในดวงใจมีอยู่ตลอดเฉยมากนั้นจะดับไปเฉยน้อยในดวงใจมันเกิดขึ้นมีสติรู้ตื่นเบิกบานดูตลอดเวลาเนี่ยภาวนาต้องไปอย่างนั้นภาวนาไปเรื่อยๆทำไปกำหนดดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมดูอย่างเงี้ย7 วัน7 เดือน7 ปีพุทธเจ้ารับรองเลยถึงไม่ได้พระอรหันต์ต้องได้เป็นพระอนาคามีเป็นแน่นอนเลยนะพอสมควรแก่เวลาแล้วนะโยมอีก8-9 นาทีจะหมดเวลาขออนุโมทนากับญาติโยมเนาะโอ้ตั้งใจฟังธรรมนั่งปฏิบัติสงบเงียบดีอนุโมทนาด้วยโยมอนุโมทนาด้วยนี่แหละเป็นยอดบุญจริงๆทำไปเถอะทำไปสงบมากสงบน้อยก็ทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆยังไงเราก็ต้องตายวันใดวันหนึ่งเราก็ต้องตายไม่ช้าก็ไวตายแน่ๆนึกถึงเรื่องตายไว้ตลอด
มันได้บุญตลอดโยมจะไม่ได้ประมาทไงให้ประมาทอย่าประมาทให้นึกถึงความตายไว้นึกถึงความตายไว้เรื่อยๆภาวนาไว้ตลอดจะไปนึกถึงใครนึกถึงก็รู้รู้แล้วก็ละเนี่ยธรรมะอยู่ตรงนี้แหละโยมรู้ละรู้เฉยรู้ปล่อยรู้วางรู้ละรู้เฉยรู้แล้วก็ปล่อยรู้ก็แล้วก็วางจิตก็ว่างให้อยู่กับความว่างเอาอยู่กับความว่างเนี่ยมันชอบก็รู้แล้วก็มาเฉยเฉยพักเอ้ยเอาฉังอีกปั๊บฉังก็รู้รู้แล้วก็เฉยเป็นอย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนเมื่อตื่นตื่นขึ้นมาจะเห็นอยู่อย่างนี้รู้ละรู้เฉยรู้ละรู้เฉยรู้ละรู้เฉยจิตไม่ฟุ้งซ่านแหละจิตจะมีความเบิกบานทำไปเถอะโยมมันเป็นอย่างนั้นจริงๆทำไปแล้วจะมีความสุขสมาธิเนี่ยทำไปแล้วจะเบิกบานวันคืนไม่นานเลยแป๊บ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 นี่แหละโอ้สวรรค์ทำไมถึงว่ามันนานเหลือเกิน100วันในมนุษย์แต่ก็1วันสวรรค์เห็นไหม นานไหมโยมเข้าแป๊บเดียวเองมันมีความสุขไงมันเพลิดเพลินจะมีความทุกข์โอ้โหนาทีเดียวแหละผมปวดเมื่อยเวลาปวดเมื่อยเห็นไหมโอ้โหอย่าทนสัก5นาทีทนอีกสัก5นาทีมาลืมตาขึ้นมาโอ้โหนาได้นาทีเนี่ยยังไม่ได้5นาทีสักทีลืมตาไหลหนเลยบางทีใหม่ๆเป็นอย่างนั้นแหละนะขออนุโมทนานะโยมนะทุกโศกโรคภัยให้หายไปให้หมดสิ้นให้มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญทุกใดที่ปรารถนาก็ให้สมความปรารถนานะถ้าปรารถนาความพ้นทุกข์ก็ขอให้ได้ตั้งใจสมให้สมความปรารถนาปรารถนาสุขขอได้สุขปรารถนาความพ้นทุกข์ขอให้พ้นทุกข์โดยตัวถึงการทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากหลวงพ่อบุญทรงวนิชะสีโลครูบาอาจารย์วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะต่อไปเป็นการกล่าวคำถวายสังฆทานไทยธรรมนะคะขอเชิญทุกท่านตั้งนะโม3จบขึ้นพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุทุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุค่ะเรียนเชิญท่านที่เตรียมสังฆทานไทยธรรมเข้าถวายหลวงพ่อนะคะองค์แสดงธรรมค่ะก็อนุโมทนาในบุญกุศลกับทุกท่านนะคะที่ได้มีโอกาสเดินทางมาในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมในวันนี้ก็ยังอยู่ในช่วงการจำกัดเวลานะคะก็เปิดโอกาสให้ญาติธรรมได้เข้าสู่พื้นที่ของวัดตั้งแต่6โมงเช้าถึง17นาฬิกานะคะวันนี้ก็อนุโมทนาในวันพระวันธรรมสวนะก็ทุกท่านก็5โมงเย็นเดินทางกลับบ้านนะคะไปทำบ้านเป็นวัดเปิดช่องของทาง SPB TV ในการติดตามรับชมสื่อของทางวัดสังฆทานได้แล้วก็รับฟังผ่านวิทยุคลื่นสังฆทานธรรมค่ะและในวันเสาร์ที่19มิถุนายนนี้นะคะสาธุค่ะค่ะในวันเสาร์ที่19มิถุนายนนี้ก็กลับเรียนให้ทุกท่านสาธุชนนะคะได้รับทราบโดยทั่วกันเรื่องของการเปิดวัดเป็นปกตินะคะโดยจะเปิดโอกาสให้ญาติธรรมเข้าสู่พื้นที่ตั้งแต่ตี5ในการมาฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันในวันเสาร์ที่19มิถุนายนนี้นะคะก็
็ไปจนถึงตลอดรุ่งในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็สำหรับในวันธรรมดานั้นก็เปิดให้เข้าพื้นที่วัดตีห้าถึง21:30 น.สำหรับในวันเสาร์และวันพระก็มีการปฏิบัติเนสัจฉิกนะคะก็ด้วยความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในค่ำคืนวันนี้ค่ะหลังจากองค์แสดงธรรมในเวลาค่ะสาธุค่ะสำหรับในเวลาช่วงค่ำนะคะหลังจากสวดมนต์ทำวัดเย็นแล้วก็จะมีการสวดเจริญพุทธมนต์นะคะและการสวดมนต์เสร็จแล้วก็จะมีการเจริญพระกรรมฐานโดยพระอาจารย์พุทธพงศ์ทิติคุโนต่อด้วยพระอาจารย์ชันชัยสิริเวชโยแสดงธรรมถึง24:00 น.ค่ะค่ะต่อไปหลวงพ่อจะบังสกุลนะคะทุกท่านเตรียมตัวกดน้ำรับพรค่ะบังสกุลด้วยกันนายโยมนะจบก็บังด้วยบังสกุลคือพิจารณาร่างกายเรานี่แหละอันนี้เจ้าสังขารายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงไม่เที่ยงจริงๆเราก็พิจารณาด้วยมันจะมีอานิสงส์พิจารณาบ่อยๆด้วยไม่ต้องพิจารณากันทั้งวันนั่นแหละเอานะพิจารณาบางสกุลด้วยกันนิจาวาจสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนออุปาทวายธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโอปัสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุระงับนะโยมระงับสังขารทั้งหลายก็ทำใจว่างๆไงนั่นแหละเป็นสุขอ่ะถ้าไปรับพรกันเนาะส่วนน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ญาติเก่าญาติใหม่ทั้งคนที่รักทั้งคนที่ชังให้หมดเลยให้หมดไม่รักใครแล้วไม่ชังใครทำใจว่างๆเป็นกลางแล้วสักแป๊บนึงก็โอ้สุดยอดเลยบุญกุศลเหลือเกินยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้เช่นใดเอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศไหนแล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปัจจิตังตุมังขออิตาพนที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวสมิจันตุจงสำเร็จโดยจะปรันสาเปปุเรนตุสังกปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ยันโทปนารโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีภาวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธิพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุสาธุสาธุค่ะต่อไปขอเชิญทุกท่านแผ่เมตตาพร้อมกันค่ะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลย
อัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญขอเชิญทุกท่านคุกเข่าเตรียมตัวกลับค่ะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภาคาวาตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคูนังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจาริยคูนังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบค่ะขอเชิญทุกท่านกับพระพร้อมกันอีก3ครั้งพร้อมแล้วกราบค่ะขอน้อมกราบในความเมตตาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งนะคะโดยหลวงพ่อบุญส่งวันนี้ชาติศรีโลได้เมตตาแสดงธรรมในช่วงภาคกลางวันนี้นะคะค่ะสำหรับท่านที่ติดตามรับชมบรรยากาศการถ่ายทอดสดผ่านทางโทรทัศน์ดาวเทียม SBB TV และรับฟังผ่านวิทยุคลื่นสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธนะคะในวันนี้วันพระวันธรรมสวนะคลื่น8ค่ำเดือน8ก็สามารถติดตามรับชมสื่อของวัดสังฆทานทาง SBB TV และวิทยุคลื่นสังฆทานธรรมได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะและกิจกรรมในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมในภาคกลางวันนี้นะคะหลังจากการสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันนะคะก็จะได้รับโอกาสความเมตตาจากครูบาอาจารย์มานำสวดมนต์ที่ลานธรรมก็จะได้เรียนรู้เรื่องของการผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408447